ก็ค่ะก็กราบสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ท่านที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ดังไม่ดัง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 ก็คือวันนี้นะคะพี่ก็อยากจะนะคะมาเป็นนะคะส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นพยานนะคะให้กับทางบริษัทเอคอนกรุ๊ปนะคะโดยที่ก็นำพานะคะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะที่เขายังคงทำธุรกิจนะคะแล้วก็ยังขายสินค้าได้เป็นตามปกติอยู่นะคะก็อยากจะมานะคะแสดงนะคะให้ทุกท่านได้เห็นเหรียญอีกหนึ่งด้านนะคะในความบริสุทธิ์ของพวกเราค่ะทำไมเราถึงตัดสินใจเป็นพยานนะคะก็ในส่วนของตัวพี่เองที่อยู่กับบริษัทมาพี่ก็ได้รับความดูแลอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็ท่านก็มีเมตตานะคะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับพี่ค่ะพี่ก็แค่อยู่ในส่วนของพี่เนาะที่จะมาบอกว่าตลอดเวลาที่เราอยู่มาค่ะเราได้รับความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจมากมายได้นำไปใช้ในหลายๆส่วนก็อยากแค่จะมายืนยันว่าตลอดเวลาที่พี่อยู่กันนะคะก็ขออนุญาตบอกแทนน้องๆด้วยแล้วกันนะคะก็เราเจอแต่มุมดีๆค่ะประมาณนี้ค่ะเราลงทุนกับเอคอนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนคะพี่เข้ามาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะจากการกินใช้สินค้าพี่ลงไปค้นดูได้ไหมคะพี่มีปัญหาเรื่องที่แบบความชัดเจนเรื่องของปีแล้วว่ามันที่ทำให้เราตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะของบริษัท4-5ปีสินค้าดีสินค้าในส่วนของคอลลาเจนนะคะที่ไหนคะที่เข้ามาสามปีได้ไหมพี่เกินค่ะคอลลาเจนเกินประมาณ4ปีแล้วกันเนาะเดี๋ยวประมาณคุณพี่ลองช่วยไปค้นดูก็ได้ค่ะเราเริ่มจากการตัดสินใจกินใช้เหตุผลอะไรที่เราตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมทำงานด้วยเอาสำหรับของพี่มนย่าก่อนละกันนะคะหลักๆเลยคือพี่ทำธุรกิจอยู่แล้วพี่ก็อยากได้โนว์ฮาวของบริษัทโนว์ฮาวคือทักษะความรู้อะค่ะเพราะในยุคนั้นพี่พยายามตามหาคนที่สอนเราเรื่องออนไลน์อะค่ะก็เห็นอยู่ที่เดียวประมาณนี้แล้วก็อยากได้ในเรื่องของการทำธุรกิจอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าเราทำธุรกิจอยู่แล้วก็เคยแบบเห็นเพื่อนๆเขาทำหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะบางทีธุรกิจหลักเสียหายก็ยังพอมีธุรกิจสำรองประมาณนี้ค่ะนอกจากกินใช้แล้วพี่ได้มีการนำสินค้าไปขายด้วยไหมครับอันนี้เป็นตัวหลักเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นนักธุรกิจเนาะแล้วก็ขายของอยู่แล้วเป็นปกติตั้งแต่เล็กๆแล้วอะค่ะเราเริ่มจากเปิดบิ๊กเท่าไหร่อะคะของพี่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนกินใช้แล้วก็ในยุคแรกเลยพี่เปิดน่าจะประมาณ50,000ยุคแรกเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นมาหลายปีแล้วอะลูกตอนนี้เป็นระดับอะไรแล้วอ๋อของพี่มุญญาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับวิดดอมค่ะค่ะอย่างเราเองมีลูกค้าหรือว่าลูกทีประมาณกี่คนจำไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าเดือนไหนพี่ขยันมีเวลาเขาสอนเราในการทำธุรกิจยังไงบ้างคะคือสอนให้ขายสินค้าหรือว่าสอนให้หาลูกค้าเน้นเลยก็คือพี่เข้ามาเขาจะเน้นชงสินค้าให้เราทานก่อนแล้วก็ให้เราเรียนรู้เรื่องของส่วนผสมของโปรดักต์นะคะแล้วก็เอาขมวดเลยก็คือเน้นเรื่องโปรดักต์เป็นหลักเพราะว่าเขาจะบอกกับพี่เสมอว่าถ้าสมมติเราไม่เข้าใจเรื่องของโปรดักต์เราก็จะไปมุสาหรือไปโกหกผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะเน้นให้เรากินใช้สินค้าเป็นหลักก่อนแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะสอนในเรื่องของว่าสินค้าแต่ละตัวดียังไงมีคุณสมบัติอะไรประมาณเนี้ยค่ะถัดมาจะก็53แล้วค่ะพี่ก็จากสินค้าของบริษัทค่ะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ยังคงกระพันอยู่ได้ในประมาณนี้ค่ะก็จะได้กับคุณแม่นะที่จะได้คือเรื่องหัวเข่าค่ะหลังจากเกิดเรื่องสินค้าของพี่เองสามารถขายได้ไหมครับขายได้ตลอดทุกวันค่ะสำหรับพี่ก่อนนะคะขออนุญาตไม่ก้าวล่วงท่านอื่นเนาะค่ะเราขายในช่องทางออนไลน์ในประเทศหรือต่างประเทศคะของพี่ก็ได้หมดค่ะไม่ยึดติดเลยใครอยากซื้อก็ขายหมดค่ะตอนนี้พี่มีแพลตฟอร์มอะไรในการที่จะขายที่ยืนยันว่ายังขายได้ทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่มีออเดอร์เข้าทุกวันอะไรเงี้ยสำหรับของพี่เองพี่อาจจะเป็นสายออฟไลน์หนูรู้จักนะลูกเนาะเช่นสมมติหนูเป็นหลานเป็นน้องตัวเล็กหนูสิวขึ้นแล้วนะลูกเนี่ยพี่มนยากินอันนี้อยู่ลองดูไหมลูกประมาณนี้ค่ะเป็นการบอกปากต่อปากเลยอันนี้สำหรับส่วนพี่ก่อนเนาะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยพี่ก็เริ่มมาเรียนออนไลน์พี่ก็เริ่มทำเป็นพี่ก็ทำเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะยังใช้เป็นออฟไลน์อยู่ไหมครับหรือว่าพอมีเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แล้วทางบริษัทให้เราตามใจเราหมดแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยท่านจะสอนเราในเรื่องของออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าพี่อยากได้โน้ตฮาวตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เองที่สังคมตั้งข้อสงสัยที่ยังจะบอกว่าพี่ยังขายได้ทุกวันเนี่ยพี่ขายผ่านช่องทางไหนอ่ะ
พี่มุญญาขออธิบายเพิ่มอีกสักนิดสำหรับเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวหนูจะไม่ละเอียดนะคะก็คือของพี่เองค่ะพี่ทำทุกชาแนลนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอผู้เจ็บป่วยนะคะทันโทษไม่เรียกว่าเจ็บป่วยเรียกว่าอย่างคุณแม่แล้วกันหัวเข่าบวมต้องไปผ่าตัดอย่างเงี้ยก็ให้คุณแม่ทานนะคะก็เอาตรงๆพี่ก็อยากขายของให้แม่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะที่เขาสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่แข็งแรงไม่สวยผิวไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเพื่อนจริงๆตรงๆแบบนี้แล้วก็วัตถุประสงค์โน้ตฮาวที่พี่ได้ก็คือในส่วนของออนไลน์ใช่ไหมคะพี่มุญญาก็นำความรู้ออนไลน์อะค่ะมาทำอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็ขายของประมาณนี้ค่ะขายออฟไลน์กับออนไลน์อันไหนขายได้มากกว่ากันคะระหว่างในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับลูกค้าของหมดชุดรอบไหนอย่างเช่นที่พี่มุญญาส่งก็จะเป็นรอบครอบครัวครอบครัวบางท่านก็มีหลายท่านเขาก็จะหมดรอบ1เดือนรอบ2เดือนเราก็จะจัดคุณตากาแฟคุณยายคอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลูกสาวก็จะเป็นกลูต้าก็ดูว่าเขาหมดรอบไหนแต่ถ้าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็อาจจะลดจำนวนจาก1เดือนให้พี่ส่งเป็นเดือนเว้นเดือนส่วนใหญ่การขายแบบปากต่อปากหรือขายแบบออฟไลน์เนี่ยจะมากกว่าออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะเหมือนเราไปเจอลูกค้าด้วยขออีกทีนะคะคือการขายที่ผ่านมาค่ะเหมือนจะขายออฟไลน์ได้มากกว่าออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องไปเจอลูกค้าด้วยใช่ไหมไม่ค่ะขึ้นอยู่กับการตลาดณเวลานั้นอย่างช่วงที่มีปัญหาเรื่องของโควิดก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะบริษัทเดคอนกรุ๊ปที่ช่วยพยุงธุรกิจของพี่เองนะคะในเรื่องของออนไลน์ทำให้ธุรกิจพี่กลับมาเดินต่อได้ไปถึงธุรกิจส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเดคอนพี่มุญญาก็ได้ใช้ความรู้นะคะความสามารถที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาทำให้พี่ได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของสินค้าบริษัทเดคอนกรุ๊ปค่ะขออนุญาตถามผลตอบแทนที่เราเข้ามาทำกับเอคอนนะคะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผลตอบแทนเราเป็นยังไงบ้างแล้วพอโดนคดีแบบนี้มันมีผลกระทบยังไงบ้างคะขออนุญาตตอบทีละคำถามก่อนนะคะเมื่อกี้คำถามแรกอะไรนะคะผลตอบแทนค่ะผลตอบแทนผลตอบแทนก็เหมือนกับธุรกิจของพี่เลยก็คือถ้าเดือนนี้พี่มุญญามีเวลาขายเยอะเอาแบ่งเนาะพี่มุญญาก็จะได้ผลกำไรในการทำธุรกิจพี่เยอะนะคะเหมือนกับธุรกิจของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเดือนไหนที่พี่มุญญาจะยุ่งเรื่องการไปสอนธรรมะเยอะก็จะขายได้น้อยต้องกราบขอแพงจริงไม่เคยจำเลยค่ะขึ้นอยู่กับแสนต่อเดือนได้ไหมคะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละเดือนของผู้ที่มีเงินในการมากินสินค้ากับพี่แล้วอย่างเดือนที่ผ่านมามันเริ่มมีเนี่ยมันเริ่มมีข่าวเดียร์ไอคอนเนี่ยค่ะเราได้หลักแสนหลักหมื่นหรือเท่าไหร่ประมาณอีกทีนะคะหลังจากที่ที่เริ่มมีข่าวเดียร์ไอคอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราขายได้หลักแสนไหมคะหรือว่าเป็นหลักหมื่นของพี่มุญญาจะเป็นลักษณะอาจจะแตกต่างจากหลายท่านเนาะของพี่จะมีตั้งแต่ซื้อสินค้ามาแล้วพี่ก็เก็บเอาไว้ไม่มีที่เก็บพี่ก็จะขออนุญาตทางบริษัทช่วยเก็บไว้ให้พี่หน่อยแล้วพอพี่ขายได้พี่ก็เบิกถูกไหมคะพี่ก็เบิกไปเรื่อยๆพอเบิกเสร็จก็ถึงจะมีลูกค้าสั่งมาเพราะฉะนั้นพอจะมากำหนดฟิกว่าพี่ได้กำไรเท่าไหร่แต่ละเดือนโอ้โหพี่ก็ต้องไปนั่งรวมยอดลูกค้าที่พี่ส่งจริงๆอะค่ะแล้วก็ลูกค้าบางท่านที่เป็นคุณตาคุณยายไม่มีเงินท่านก็จะขอจ่ายสิ้นเดือนมันก็เลยไม่เกรงว่าเดี๋ยวพูดไปก็จะไม่ถูกต้องถ้าตอบเรื่องเงินไม่ได้นี่คือการที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยไอคอนกรุ๊ปได้เปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงบ้างอันดับแรกเลยที่พี่รู้สึกกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะขอผ่านสื่อตรงนี้เลยจริงๆวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ได้ตามที่คุณน้องถามเป็นคำถามที่ดีมากๆวันนี้ค่ะพี่มุญญาอยากจะกราบขอบพระคุณนะคะผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาบริษัทเดคอนกรุ๊ปค่ะที่ให้ความรู้ในสิ่งที่พี่ไม่เคยรู้เลยแล้วพี่ก็ได้แบ่งปันความรู้นี้ให้กับหลายๆส่วนเลยที่พี่ได้ไปช่วยโดยที่ไม่เคยคิดเงินเขาเลยนั่นคือวิชาออนไลน์ 100% อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงอันนี้คือสิ่งที่พี่ได้จริงๆคือโนว์ฮาวออนไลน์จริงๆเพราะเดิมพี่มุญญาเป็นคนไม่เล่นไลน์พี่ที่อยู่ตรงนี้อาจจะเก่งกว่ามุญญาเนาะแต่มุญญาเป็นคนไม่เล่น LINE เลยไม่เล่น Facebook ด้วยเพราะว่าอยู่สายธรรมะค่ะก็กลัวเขาจะแบบไม่ให้เราทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลัวแต่ว่าเรามีอาชีพเราก็เลยจําเป็นต้องรักษาอาชีพเราไว้เหมือนกันก็เลยมาเรียนในเรื่องของออนไลน์ก็ได้โนว์ฮาวออนไลน์มาแบบเกิน 100% แต่พี่อาจจะไม่กล้าเหมือนพวกหนูเนาะคือไม่กล้าแบบยังไม่กล้าทําอะไรนะคะไลฟ์สดใช่มั้ยที่เด็กๆชอบทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่กล้าขนาดนั้นว่ามองยังไงกับมีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้แล้วเราพยายามดําเนินธุรกิจต่อหรือว่ามองเห็นช่องทางธุรกิจนี้ว่าดีอยู่
มองอย่างไรก็พี่มุยะก็กลับขออภัยก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะคะคืออย่างที่นำเรียนนะคะเหรียญมีสองด้านพี่เห็นใจแล้วก็รู้สึกเสียใจแทนพี่ๆเขาแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองด้านเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดแน่นอนนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่เองก็เห็นเฉพาะในส่วนของตัวเองอะค่ะว่าเราไม่เคยได้สัมผัสในโมเมนต์นั้นเลยพี่ก็ไม่กล้าที่จะไปก้าวล่วงหรือพูดถึงอะค่ะในส่วนของเขาเพราะว่าพี่มุนย่าไม่ได้อยู่อะก็มันก็เป็นกรรมอ่ะถ้าเราไปก้าวล่วงอะค่ะในมุมส่วนตัวแล้วกันนะคะขอพูดแค่กรอบของตัวเองเพราะว่าตั้งแต่อยู่มาสิ่งที่ได้รับก็คือท่านก็จะพูดกับพี่เสมอว่าความรู้ที่พี่ได้พึงแบ่งปันเพราะว่าหากพี่มุนย่ามีเงินมากเพียงใดให้เงินไปหากเขาขาดปัญญาแล้วนั้นไซเงินนั้นก็จะหมดได้เพราะเขาไม่รู้ไม่มีปัญญาในการที่จะนำความนำเงินตรงนี้ไปหาผลประกอบการทางชีวิตของเขาต่อไปแต่หากพี่มุนย่ามีปัญญาในเรื่องของออนไลน์พี่สามารถที่จะเอาปัญญาตรงเนี้ยเพียงน้อยนิดสามารถสร้างนะคะอาชีพหรือสร้างผลประกอบการทางธุรกิจของพี่ได้มากเท่าที่พี่ต้องการอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกพี่มาอันนี้ในมุมของพี่ก่อนนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นที่ท่านบอกเสมอก็คือคนไหนที่ไม่มีปัจจัยให้พี่ใช้ปัญญานำทุน0บาทพี่ก็ดำเนินตามที่ท่านสอนก็ยังทำอยู่ก็คือไม่เคยคิดเงินใครเลยแล้วก็ยังคงสอนให้เขาฟรีๆประมาณนี้ค่ะคุณพี่คือท่านคือใครเหรอท่านที่หมายถึงในองค์กรสอนแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราก็เลยเรียกท่านใช่ค่ะพี่คือเราเรียกว่าคุณท่านค่ะคุณท่านทุกคนเลยค่ะคุณท่านเนี่ยอย่างพี่คุณท่านแต่พี่ไม่รู้จักเขาทีนี้พอมันเกิดมีความอะค่ะมันมีผลกระทบยังไงบ้างในการทำธุรกิจผลกระทบเอาตัวพี่ได้ไหมคะเพราะพี่ยังไม่ได้คุยกับคุณท่านทั้งหลายสำหรับตัวพี่เองก็พี่ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้วกันนะคะกับขอโทษกับขออภัยลูกค้าก่อนเลยลูกค้าของพี่นะคะตลอดหลายปีเลยตั้งแต่ที่ขายคอลลาเจนมาจนถึงสินค้าตัวปัจจุบันจากที่ได้มีการสรุปแล้วว่าอย.ของเราถูกต้อง 100% ก็วันนี้หลายๆท่านที่เข้าใจที่ผิดอ่ะนะคะขออนุญาตนะคะออกตรงนี้เลยแล้วกันว่าบางท่านก็ไม่ได้ตามต่อนะคะว่าสุดท้ายเป็นยังไงเขาได้ฟังแต่ตอนแรกขออนุญาตนะคะอยากจะบอกว่าสินค้าที่พี่มุนย่าขายอ่ะค่ะก็ถูกต้องตามกฎหมาย 100% มีอย.ก็อยากให้คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณตาที่เป็นลูกค้าพี่อะค่ะรบกวนทานต่อเถอะนะคะเพราะว่าพี่ยังมีสินค้าอยู่อ่ะขอมุนย่าขออภัยจริงๆค่ะมุนย่าก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้แต่ว่าอยากให้คุณตาคุณยายแบบไม่ต้องตกใจว่าเขาไม่ควรกินแล้วอะแล้วเขาก็จะเอาของมาคืนก็เลยแบบก็กืนน้ำลายก็เค็มเลยประมาณนี้ค่ะก็เสียใจพอสมควรอันนี้ที่กระทบเลยนะคะแล้วก็สองในส่วนที่พี่เสียใจมากที่สุดก็คือพี่ไม่เคยมีเจตจำนงหรือเจตนารมณ์ในการที่จะเขาเรียกอะไรนะคะผู้ที่มาทำธุรกิจร่วมพี่เม็ดคำที่พี่ใช้นะพี่คิดว่าทุกท่านที่มาทำงานกับพี่ที่เป็นธุรกิจด้วยกันนะคะท่านคือหนึ่งในนักธุรกิจที่ทำร่วมกันกับพี่แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพี่ๆเขาก็ยังมีสินค้าอยู่และยังขายอยู่เหมือนพี่เช่นกันวันนี้ก็ขออนุญาตฝากนะคะผ่านตรงนี้เลยหลายๆท่านบอกว่าพี่มุนย่ายังไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็อยากจะบอกว่า เสียใจนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาแสดงความจริงใจให้กับในทีมตัวเองแล้วก็แทนทุกท่านเลยนะคะตรงนี้ว่าพี่มุนย่าไม่ได้มีเจตนาเลยนะคะที่จะทำให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้พี่กล่าวโทษหรือว่าใครเลยนะคะเรากำลังจะบอกว่าเราขายสินค้าไม่ได้แล้วลูกค้าจะเอาสินค้าคืนต้องไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวก็พี่ๆเขาก็จะเคืองอีกเนาะเอาเป็นว่าเขาไม่มั่นใจในการทานแล้วกันพี่ครับพี่เข้าใจเนาะที่แบบเหมือนทักมาเยอะมากเยอะมากส่วนใหญ่เป็นคุณพี่อายุเยอะๆอ่ะเพราะว่าลูกไงคะลูกก็ไปบอกหยุดกินพ
พี่หนูเข้าใจไหมลูกเหมือนหนูมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาก็รักเขาอะเขาก็ไม่กล้าให้กินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามเคลียร์ทีละคนอะไรเงี้ยก็ยากอยู่เหมือนกันแสดงว่าก่อนหน้านี้เองก็ยังก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ยังขายได้ตามปกติเลยใช่ไหมครับปกติค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีสั่งมาอีกก็ดูได้เลยค่ะก็จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะที่ยังกล้าสั่งอะไรเงี้ยค่ะการที่คุณพี่ออกมาค่ะกลัวว่าอยู่ข้างบริษัทเนี่ยไม่กลัวว่ายอดขายจะลดลงครับพี่มอย่าขอไม่ใช้คำว่าข้างได้ไหมคะพี่ใช้คำว่าสิ่งที่พี่มอย่าอยู่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะพี่มองเห็นมุมนี้ขออนุญาตพูดประมาณนี้มุมนี้ที่พี่เห็นแต่ความเมตตาเห็นแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ท่านไม่เคยบังคับพี่เลยแล้วก็ให้พี่พึงตัดสินใจเองเป็นที่ตั้งแล้วท่านก็จะพูดเสมอว่าสิ่งใดที่พี่ไม่ไหวพี่ไม่พร้อมไม่ทำแต่ถ้าพี่ไหวพี่พร้อมพี่ค่อยทำแล้วเขาก็ยังคอยห่วงใยในธุรกิจพี่ด้วยว่ายังโอเคอยู่ไหมอะไรเงี้ยออนไลน์เข้าใจไหมประมาณนั้นนะคะแล้วในมุมของบอสจ้าที่เราเห็นในมุมของดาราทั้ง3คนเนี้ยค่ะเขาช่วยเรายังไงบ้างหรือว่าแนะนำหรือว่าทำอะไรในบริษัทไม่เข้าใจคำถามขออีกทีค่ะมุมที่เราเห็นในดาราทั้ง3คนนะคะทำอะไรยังไงนะมีพี่การมีพี่มินมีพี่แซมเขาแนะนำเรายังไงบ้างไหมคะหมายถึงมาเจอแล้วแนะนำใช่ค่ะในธุรกิจอะค่ะถ้ามาเจอตัวแล้วแนะนำในการสอนอะไรอย่างเงี้ยมองที่เขาได้มีการถ่ายทอดอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นความใช่ไหมเขาสอนยังไงบ้างโอเคถ้าเป็นของท่านบางช่วงท่านก็จะมาสอนเรื่องของออนไลน์ให้เรารู้อย่างเช่นของขออนุญาตพูดชื่อนะคะพี่ก็จะตามติ๊กต็อกของท่านอยู่ท่านก็จะบอกเราว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านทำจริงที่เป็นอินฟูเราก็สามารถที่จะไปดูได้นะว่าหนูทำประมาณนี้แหละพี่ชอบไหมถ้าในองค์กรของพี่ชอบคนใดชอบเนาะของเราส่วนใหญ่เราจะเน้นว่าเราอะมีหลากหลายแนวทางมีหลากหลายช่องทางในการที่จะจัดจำหน่ายชอบแบบไหนอันไหนที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราก็หยิบตรงนั้นมาใช้ไม่มีกำหนดไม่มีจำกัดไม่มีลงล็อกว่าต้องทำแบบนี้อันนี้ก็ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยได้ยินแต่ท่านมีแต่ว่าเหมือนเรามีเสื้อผ้าค่ะหนูเลือกใส่เอานะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เข้าไปดูช่องของท่านก็น่ารักมากทําอะไรเงี้ยแต่พี่ทําพอได้บ้างพยายามอยู่แต่ว่ายังไม่ถนัดเท่าท่านที่เป็นดาราก็ทุกท่านเลยอ่ะค่ะเอาเป็นว่าแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เองก็มีคุยกับทุกท่านมาวันนี้ก็เพิ่งเจอกันนะฮะก็บอกไว้เลยว่า1จัดฉากก็คงจะไม่สะดวกพี่คงไม่สะดวกเพราะว่าพี่ก็รักครอบครัวด้วยเนาะนะฮะแล้วก็2การที่เราจะนัดกับใครหลายๆคนที่เราไม่รู้จักเลยพี่ว่ามันยากอะค่ะพี่ก็ไม่ขอก้าวล่วงของทุกคนก็ยืนยันว่าพี่ขอพูดเรื่องของตัวเองคนเดียวว่าเอาตัวพี่ก่อนพี่คงไม่จัดฉากอะค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้โดยส่วนตัวก่อนนะคะเหมือนกับคุณพี่ทุกท่านพี่ลองยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้คุณพี่ทุกท่านจับฉากที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่คิดว่าพี่จะซ้อมแล้วบอกให้ทุกคนพูดตรงๆแบบนี้ทุกวันได้กี่วันพี่มุญญาค่อนข้างชัดเจนเรื่องนี้ว่าเราต้องเดินสายกลางแล้วทางพอดีแล้วเดินอยู่บนความเป็นจริงเฉพาะเรื่องของเราไม่ต้องจัดฉากเพราะว่าความจริงมันก็จะเป็นความจริงเพราะว่าอย่างที่พี่นำเรียนพี่ขอไม่ก้าวล่วงใครเลยขอพูดในกรอบที่พี่ได้รับความเมตตาความรู้จากบริษัททักษะโนว์ฮาวสามารถนำไปช่วยสถานปฏิบัติธรรมสามารถนำไปช่วยหลายสัมมาอาชีพสามารถนำไปช่วยเพื่อนที่กำลังเดือดร้อนโดยที่พี่ก็ไม่เคยคิดเงินเขาเลยซึ่งสิ่งนี้บริษัทก็เป็นคนสอนพี่ให้ทำแบบนั้นพี่ก็นำวิธีการนโยบายของท่านไปทำก็ยังทำอยู่ซึ่งมันก็เป็นความชอบของเราเพราะว่าเราไปวัดเราก็ช่วยอยู่แล้วในการทำบุญแต่ว่ามันทำหรือไปช่วยอย่างอื่นก็ทำด้วยปัจจัยแต่ว่าพี่ก็มาได้ไอเดียว่าเอ๊ะการที่เราให้สัมมาชีพให้ความรู้คนโดยเราไม่ได้คิดเงินเขามันมีความสุขเหลือเกินตอนที่เขาทำได้แล้วเขาก็
สามารถไปทำสัมมาอาชีพเขาได้มันเลยทำให้พี่เกิดความสุขแค่นั้นเองค่ะพี่ก็เลยแบบอยากเรียนวิชานี้อยากเรียนวิชานี้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่พี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็พี่มุญญาขอบอกบุญเลยแล้วกันนะคะถ้าพี่ท่านใดอยากมีความรู้ออนไลน์มุญญาก็ขอใช้เวทีนี้เลยแล้วกันนะคะแทนบริษัทนะคะว่ามุญญายินดีสอนฟรีในเรื่องของแอดโฆษณาหรือคุณพี่อยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือทำโฆษณาขายสินค้าคุณพี่อยากขายอะไรก็ได้นะคะมุญญายินดีที่จะแบ่งปันสอนให้มีเพจมีหน้าร้านออนไลน์ยิงแอดโฆษณาเพราะว่าพี่มุญญาสอนแอดโฆษณามาน่าจะหลายปีแล้วค่ะคิดว่าช่วยพี่ได้แน่นอนจะไม่มากก็น้อยแต่ไม่คิดตังค์เลยอันนี้ก็เป็นนโยบายของบริษัทเช่นกันก็ขอน้อมรับนโยบายตรงนี้บอกให้พี่ๆทุกคนทราบค่ะการที่เป็นพยานในวันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบริษัทที่มีการมอบให้ที่ผ่านมาด้วยเปล่าครับอีกทีนะลูกช้าๆการที่พี่ออกมาเป็นพยานในวันนี้เหมือนเป็นการตอบแทนคุณที่บริษัทเคยให้มอบให้พี่ที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับอันนี้คือประเด็นที่พูดออกมาเหมือนซาบซึ้งแล้วก็แบบตอบแทนประเด็นที่หนึ่งเนาะพี่อยู่สายธรรมะก็เลยเชื่อตรงนี้ว่าเหมือนเราเป็นมีพ่อแม่สิ่งใดที่ถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนพระคุณที่ควรพึงกระทำในชาตินี้ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะสิ้นชีวาไปเนาะสิ้นชีพแล้วกันหรือแม้คุณพี่ที่นั่งตรงนี้หากมีพระคุณมนย่าพึงตอบแทนได้ก็อยากตอบแทนเช่นเดียวกันค่ะบริษัทเยคอนกรุ๊ปให้สัมมาชีพให้ทักษะให้โนฮาวสิ่งที่พี่จะพูดอย่างที่นำเรียนไม่ขอก้าวล่วงขอพูดในพื้นที่กรอบของตัวเองพี่ได้รับสิ่งนี้วันนี้ท่านได้รับความเดือดร้อนนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เดือดร้อนอยู่อย่าเพิ่งโกรธมนย่าเลยนะคะพี่มนย่าก็ขอตอบแทนพระคุณนะคะเพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไหมก็ขอตอบแทนพระคุณท่านในวันนี้ว่าพี่ก็คือหนึ่งเมล็ดนะคะที่ท่านได้สร้างมาให้มีความรู้ให้มีสัมมาชีพแล้วก็ยังได้ไปช่วยผู้อื่นอีกก็ขอมาเรื่องนี้ประเด็นที่สองก็คือพี่มุญญาอยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทีมงานของพี่แล้วก็แทนตัวแทนทีมงานทั้งหมดเลยที่เขากลัวนะเขาอยากมาเยอะมากนะคุณพี่ไปสัมภาษณ์ที่บ้านได้ไหมคะไปสอบถ้าสอบได้ก็จะมีคุณยายแก่ๆเยอะมากที่เขาขอร้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอพูดแทนว่าเขาไม่ได้อยากทำให้คุณพี่เดือดร้อนอย่าเพิ่งโกรธพวกเราเลยนะคะก็ขอพูดแทนตรงนี้แล้วก็พูดแทนตัวแทนที่เป็นของมุญญาด้วยว่ามุญญากลับขออภัยนะถ้าชาตินี้ตอบแทนไม่ได้ก็อย่าเอายาวไปถึงชาติหน้าเลยก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆค่ะก็อยากจะใช้เวทีนี้แล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาบอกถึงความบริสุทธิ์ที่บริษัทเนี่ยมีกับพี่มุญญาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้พี่เห็นมุมที่มีแต่ความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เคยบังคับพี่เลยนะคะท่านมีพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นในทางธุรกิจอันนี้พี่มองเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะพูดเสมอว่าการตัดสินใจคนสุดท้ายคือพี่เองพี่ทำอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมพี่อย่าไปทำทั้งที่พี่ไม่พร้อมเพราะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่ดังนั้นวันนี้ค่ะก็พี่มุญญาจะมาด้วยหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็ขอโทษทีมงานอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาให้แล้วพอจำได้ไหมครับว่าจำนวนสมาชิกที่ปรับมาเท่าไหร่ครับขอไม่มุสานะคะพี่จำไม่ได้แต่ว่าต้องเปิดระบบเข้าไปดูอะค่ะต้องขออภัยจริงค่ะในสายที่เขาเกินอยู่แล้วลูกเกินอยู่แล้วค่ะเกินจำนวนลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะจะซื้อเป็นแบบจำนวนเยอะๆนะครับต่อคนมีหมดเลยค่ะลูก1ชิ้นหยีปัวซาปัวเพราะว่าพี่เป็นคนทำธุรกิจหนูรู้จักหยีปัวซาปัวเนาะมีซื้อแบบเป็นจำนวนหลัก100ชิ้นนะครับต่อลูกค้าโอ้มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างบางบ้านเขาจะทานกาแฟเนี่ยอย่างถ้าเป็นครอบครัวที่เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมี3หลังเขาจะทานกาแฟประมาณอาทิตย์นึงนะคะประมาณ3 6 99 × 4 เขาจะตีเป็นเดือนพอตีเป็นเดือนเสร็จมันก็จะผสมตัวคอลลาเจนอีก3 6 9แล้วคูณ4อาทิตย์ก็จะรวมพี่จะรวมเป็นลังอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็พี่ที่ขายก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณนะคะความสดชื่นแจ่มใสกาแฟที่คุณตาคุณยายจะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันอันนี้ก็รวมไปประมาณ3 6 9 4เสร็จแล้วก็จะมีอีกตัวนึงกูต้าช็อตสำหรับพี่คนสวยที่เขาสั่งพี่มุญญาที่เป็นคนสั่งให้คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมมันก็จะตก1ลังพอดีอ่ะลูกคือเขาจะซื้อเป็นเดือนเพราะมันซื้อได้ถูกค่ะประมาณนี้คือพี่มุญญาก็จะลดราคาให้เขาลงประมาณนี้ค่ะมันจะมีตารางราคาลูกหนูเคยไปสำเพ็งเนาะลูกเนาะ1ชิ้นหนูซื้อราคานี้50ชิ้นหนูซื้อได้ราคานี้100ชิ้นหนูซื้อได้ราคานี้ส่วนใหญ่พี่ก็จะส่งไอ้ใบเนี้ยให้เขาแล้วเขาก็จะจิ้มว่าพี่มุญญาหนูเอาราคานี้ประมาณแล้วแต่เขาเลยค่ะแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันเดือนไหนที่เขาเจอเศรษฐกิจ
ัญหาเงินเขาน้อยเขาก็จะบอกพี่รอบนี้เว้นไปเดือนนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่เคยทำยอดเข้าเป้าได้ไปเที่ยวหรือได้ของรางวัลเข้าเป้าแบบได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วได้ของรางวัลเราเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนของบริษัทมีค่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนไม่ค่อยเที่ยวเนาะก็ต้องขอบพระคุณกับบริษัทอีกครั้งนึงที่มาได้เที่ยวในชีวิตนี้ก็เพราะเขาใช่ค่ะก็ไปต่างประเทศที่เขาจัดนะคะคุณพี่ลองไปสิคะมีความสุขมากๆเลยประเทศไหนคะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะยุโรปก็อาทิตย์ล่าสุดที่ล่าสุดพี่มนย่าไปปารีสค่ะไปวันที่23กลับมา28ค่ะไปลอนดอนเดือนนี้แหละใช่เดือนที่ผ่านมาใช่เพราะว่าโปรโมชั่นจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณท่านเรียกคุณท่านเนาะคือปกติบริษัทจะจัดโปรโมชั่นล่วงหน้าไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะรันคิวเที่ยวไปได้อย่างนี้ก็ได้ยินแถลงข่าวอยู่นี่ค่ะแล้วก็เขาจะพักประมาณสัก 2-3 เดือนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าตกลงจะไปไหมจ๊ะมีโปรโมชั่นแล้วถ้าไม่ไปบริษัทเขาก็จะคืนเงินให้เลยแต่ถ้าพี่มนย่าไปก็จะเริ่มขอวีซ่าล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวีซ่าผ่านเราก็จะบุ๊กิ้งวันเดินทางต้องขอคนขายแบบออนไลน์พูดบ้างประมาณนั้นเออดีไหมคะลงมาอยากคุยไหมคะลองคุยลงมาแทนผมมาเดี๋ยวค่อยคุยนะลูกไม่เป็นไรจ้าค่ะโอเคค่ะลูกอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่มนย่าลุกขึ้นยืนเนาะโอเคค่ะปกติข้างล่างอันนี้ของใครครับไม่รู้ของเจ้าเลยปกติพี่ๆของข้างล่างตอนนี้ก็น่าจะปรับดีกว่าเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะมีอันพอดีทันไฟเบอร์มาค่ะคุณพี่แม่ขอไปห้องน้ำต้องบอกผมอ๋อพี่มนย่าเลยค่ะพี่มนย่าค่ะเดี๋ยวพี่ต้องนำแป๊บเดียวได้ไหมลูกเข้ากับตัวเราใช้โลเคแล้วก็การอ๋อคุณพี่อัจฉริยะสวัสดีค่ะขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บเดียวต้องบอกอย่างนี้ด้วยความที่ผมมาขายมานานนะครับผมขายมาหลักปีแล้วแล้วก็มีลูกค้าตกใจบ้างแต่ที่มันตกใจกว่านั้นคือเขากินมานานแล้วเราก็ไม่เคยไปชักชวนอะไรเขาเขาก็เลยงงกับข่าวเฉยๆแล้วก็เราก็เคลียร์ด้วยความน่าเชื่อถือของตัวเราว่าเราดูแลเขามานานนะครับงงไหมงงครับเนาะเพราะว่าคอมมอนเซนส์ของการขายของออนไลน์มันคือการเขาเรียกว่าถ้าซื้อน้อยต้นทุนก็แพงซื้อถูกต้นทุนมันก็ถูกทำให้ส่วนต่างกำไรเราก็จะได้เยอะขึ้นหลักการมันมีแค่นี้แล้วก็ถ้ารู้ว่าสำหรับผมอ่ะถ้าผมลองแล้วผมขายไม่ได้หรือผมเอาอย่างแรกเลยคือกินแล้วผมไม่เห็นผลอ่ะผมไม่ขายอยู่แล้วเนาะแล้วมันมีผลกระทบกับยอดขายเราไหมคะตั้งแต่ที่เป็นคดีความเนี่ยคะสำหรับผมในมุมคดีความอ่ะไม่ค่อยครับเพราะลูกค้าคอนเซิร์นเรื่องสินค้าอยู่แล้วคือตัวผมอ่ะใช้ตัวผมในการดูแลลูกค้าเขาก็แค่อาจจะตกใจไปตามกระแสข่าวบ้างแต่ว่าพอได้พูดคุยอธิบายลูกค้าก็อ่ะโอเคก็เข้าใจเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนนะเขาซื้ออยู่ปกติแล้วก็มีสินค้าอยู่ที่กินใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกงี้ว่าเขาแค่ตกใจว่าของในมือเขาเนี่ยเขาจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องอย.เพราะเขากินมานานมากเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่กินมาเป็นแบบหลักปีเลยนะแล้วอย.อย่างนี้พี่จะยังไงแต่เราก็ตัวผมเองอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของสินค้าเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าผมอัปเดตทันทีว่าอ่ะโอเคผมก็เอาสินค้าไปเช็คในตัวเว็บไซต์นะครับของการอาหารและยาทันทีก็โอเคอยู่ครบทุกตัวก็แจ้งลูกค้าเลยครับเรื่องสินค้าผมจะไม่ค่อยปล่อยนานเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องกังวลนานเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่ตกใจแต่ว่าไม่ได้มีการเลิกทานหรือหยุดทานนะครับประมาณนี้คือการหาลูกค้าใหม่นะครับอ๋อลูกค้าใหม่ใช่ไหมครับต้องบอกว่าคือตัวผมเองอ่ะใช้ตัวเองนำใช้สินค้าในการนำผมอยู่แล้วทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าเยอะขึ้นช่วงนี้ก็ปิดแอดครับไลฟ์สดอย่างเดียวสื่อสารต้องรู้ไหมครับว่าสคบจะออกใบอนุญาตบริษัทผมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนครับด้วยตัวบริษัทไอคอนเนี่ยเราเลือกเราไม่ได้ผลิตเองอ่ะเราเลือกโรงงานที่เป็นเบอร์หนึ่งในแต่ละสินค้ามาผลิตทำให้ต้องบอกงี้ว่าไม่ค่อยกังวลเลยครับเพราะเรื่องสินค้าผมตรวจสอบมาอย่างดีได้ครับนะครับพี่ข้อมูลครับผมมีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ครับตัวพี่เองมองยังไงครับว่าตัวพี่เองทำธุรกิจได้แต่ตัวเขากลายเป็นผู้เสียหายผมให้ความเห็นในมุมผมแล้วกันเพราะว่าผมขายของแล้วผมก็ยืนยันว่าขายได้แล้วผมก็ขายมานานแล้วด้วยครับคือดีไอคอนเนี่ยเขาเน้นขายของหรือว่าเน้นให้คนมาร่วมเปิดบินตั้งแต่ที่เราทำธุรกิจเราสามารถเลือกได้ครับแต่การขายของเป็นแกนหลักอยู่แล้วครับผม
ในส่วนตัวของเราเนี่ยเปิดบินเน้นขายสมาชิกหรือว่าเน้นขายของผมเน้นขายของครับใช่มีการถามชวนคนมาเปิดบินยังไงไหมครับก็ผมยังไม่เคยครับแต่ว่าตอนที่มาแบบมาขอเปิดกับพี่เลยไหมครับไม่มีนะขายดีจนแบบเฮ้ยขอเปิดด้วยได้ไหมผมต้องบอกอย่างนี้ผมอยากดูแลในฝั่งลูกค้ามากกว่าเพราะถ้าเขาคือเราอยากขายของอ่ะเราไม่ได้อยากจะให้เขามาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนใดๆอ่ะคือสุดท้ายอ่ะเราต้องการจะขายของเขาเฉยๆแล้วก็ดูแลเขาให้กินใช้สินค้ามากกว่าแสดงว่าคือเขาก็มีตัวเลือกให้เลือกว่าจะซื้อสินค้าหรือเปิดบินเวลาที่เราไปเข้าร่วมกับใช่ครับเพราะว่า1กล่องเราก็ขายครับเลือกได้หมดเดี๋ยวผมขออนุญาตครับครับนี่ไทยต่อเดี๋ยวผู้ใหญ่รอนะครับผมครับว่ามาเลยครับแล้วมันคันป่ะคะมันจะหลักฐานที่มันจะในพยานที่จะเข้ามาทางนี้เอาตรงเลยมั้ยตอนนี้ในมือผมเนี่ยที่ยืนยันตัวตนเลยนะโดยยืนยันตัวแบบบัตรประชาชนเลยนะมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแต่รายชื่อมี 2,400 ก็ตัวเลขวิ่งขึ้นเรื่อยๆก็มีการติดต่อประสานงานกันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ที่ผมก็ไม่มั่นใจหรอกเขาจะให้การยังไงเพราะว่าผมก็ปล่อยฟรีสไตล์แล้วตอนนี้คือปล่อยไหลและปล่อยตามน้ำเลยก็มันต้องมาลุ้นมีผลกระทบกับคดีมั้ยคะหรือว่าเรื่องลูกคดีของเราเนี่ยผมมั่นใจในข้อที่จริงผมมั่นใจในข้อที่จริงเขาคงจะให้การตามความจริงถ้าตามความจริงก็ไม่ได้หนักใจอะไรครับส่วนพยานผมวันนี้ผมมาปรึกษาหารือทางดีไอคือวันนี้เรามาออกมาแค่20ใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยผมจะปรึกษาว่าวันต่อไปเนี่ยกำลังการสอบสวนมีเท่าไหร่สามารถขยายกำลังการสอบสวนได้ขนาดไหนขณะเดียวกันในประเด็นที่2ที่มาปรึกษาหารือกันคือสามารถที่จะส่งหน่วยงานในต่างจังหวัดสอบสวนได้หรือไม่รวมถึงในต่างประเทศสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่ากระจายตามต่างจังหวัดได้หรือเอาแค่ตามหัวเมืองก็พอเนี่ยผมก็จะได้มีโปรเจกต์เดินสายทั่วประเทศเพื่อพบปะตัวแทนทั้งประเทศเลยเพื่อมาให้ปากคำกับทางดีไซน์ให้หมดแสดงว่าเรามั่นใจว่าจะมีพยานที่จะให้การขอนไอคอนเยอะกว่า 2,000 คนที่เรามีประเมินกันเมื่อคืนนะครับคุยกับทางตัวแทนไว้เมื่อคืนว่าผมประเมินไว้ที่ประมาณ15,000ครับประมาณนั้นนะครับเป้านะครับแต่ว่าเราจะชักจูงเขามาให้ปากคำได้มากน้อยขนาดไหนนี่อีกเรื่องนึงแต่คิดว่า 10,000 อัพแน่นอนกังวลมั้ยครับว่าดีไซน์เขาจะไม่ได้รับฟังที่เป็น 2,000 คนหรือเป็น 10,000 คนผมว่าท่านต้องรับฟังท่านต้องรับฟังอยู่แล้วเพราะว่างานมันจะหนักช่วงนี้แล้วก็ไปชั้นอัยการชั้นศาลจะได้ง่ายลงในชั้นศาลเนี่ยสมมุติเรามีพยาน100พยานสักประมาณ 10,000 คนเราแถลงแล้วก็ได้จริงกันเงี้ยมันก็จะจบแต่ถ้าเกิดว่าตัดเลยเอาแค่50คนผมก็ร้องเรียนอยู่ดีร้องขอเป็นธรรมอยู่ดีสุดท้ายคดีก็ไม่ไปไหนไปร้องอัยการอัยการก็ตีสำนวนกลับอยู่ดีคราวนี้ผมก็อยากว่าเหนื่อยตอนนี้จบดีกว่าไปชั้นศาลผมเอาพยาน10,000คนขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นพยานทั้งพยานประเด็นพยานประเด็นใหม่เพราะว่าพยานที่เราไปสืบพยานต่างจังหวัดกับพยานที่อยู่คอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยมันก็จะอีลุงตุงนางมั่วซั่วหมดเพราะว่า10,000กว่าคนเนี่ยมันไม่ได้มาเคยมาให้ถ้อยคำเราก็ต้องใช้สืบพยานทุกปากในฝั่งจำเลยอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายในคราวนี้ก็จะสร้างภาระให้กับทางอัยการแล้วก็ศาลโดยใช่เหตุก็คือไงก็ต้องเอาให้จบตั้งแต่ชั้นนี้แหละจะยาวนานจะอะไรก็ว่ากันไปทีครับคือถ้าตัดเนี่ยถ้าตัดของความเป็นธรรมก่อน157ก็ดูอีกทีนึงแต่ผมว่ายินทางดีไซน์ท่านก็ใจกว้างพอที่จะให้เราสอบทั้งหมดครับกรณีที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเรื่องการพูดคุยหรือแชร์โซ่ครับครับขนาดความเห็นผมความเห็นว่าควรจะฟังพยานหลักฐานฝั่งเราและฝั่งเราบ้างเพราะว่าประเด็นที่เรามาเนี่ยคือพยานที่ทำธุรกิจจริงแล้วก็ยังมีพยานอีกกลุ่มนึงคือพยานพวกโรงงานผลิตที่เขามาให้ถ้อยคำได้ว่าเขาส่งสินค้าให้เราให้กับทางบริษัทจริงอีกพยานอีกกลุ่มนึงคือพยานผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจแล้วก็ด้านกฎหมายครับแล้วก็ประเด็นที่4คือมันประเด็นเรื่องผู้เสียหายแต่ละท่านที่มาให้การไว้เนี่ยก็ขอให้ลิสต์ประเด็นเลยว่าแต่ละคนพฤติการยังไงจะได้ผู้ต้องหาจะได้เปิดระบบแล้วก็ชี้แจงได้ทุกประเด็นทุกคนเลยเรียงคนละหมื่นกว่าคนเนี่ยครับกังวลว่ามันจะเป็นการขยายเวลาหรือกับอิสรภาพของผู้ต้องหาคือฝั่งผมเสียหายนะผมก็ว่าฝั่งผมโดนขังอยู่นะฝั่งผมโดนขังอยู่ผมเสียหายแต่ว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยเราเสียหายในวันนี้ดีกว่ามันก็จะสบายในระยะยาวในการทำคดีดีกว่าเราสบายวันนี้แล้วก็ในชั้นศาลเรามีปัญหาครับที่เ
ที่บอกว่ามีพยานฝั่งผู้ผลิตฝั่งผู้เชี่ยวชาญนี่คือเตรียมที่จะเอามาให้ในล็อต 2,000 คนหรือว่านอกเหนือจากนี้ด้วยนอกเหนือไอ้ 2,000 คนไอ้ 2,000 คนเนี่ยคือพยานฝั่งตัวแทนที่เป็นตัวแทนขายส่วนพยานพวกนั้นน่ะจะเป็นพยานกลุ่มนึงแยกมาต่างหากเค้าเรียกว่าพยานที่ใกล้ชิดเหตุการณ์กับพยานที่เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญจะอีกกลุ่มนึงต่างหากเลยอันนี้ก็คือจะเอามาเมื่อไหร่อะไรก็เดี๋ยวผมประสานงานกับแต่ละท่านอยู่ครับก็น่าจะภายในเดือนพฤศจิกายนครับครับผมครับผมครับ